มองมาดูดิช่วยเขาพูดใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้ต้องเนาะครูเลยเนาะครูก็เอาไม่ได้เลอุ่นอะไรย่อเออโอเคเราเรียนกันต่อไปว่าเยี่ยมมากเลยท่านผู้ชมคะนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าการเข้าขอบนะคะเนี่ยค่ะโหต้องใช้โอ้โหความพยายามแล้วก็ความชำนิชำนาญมากเลยทีเดียวค่ะอันนี้สปาสปาค่ะสปาต้องเบ็ดขึ้นแรกไปแรกใส่ค่ะอ๋อแบบว่าไว้ใส่พืชผลทางการเกษตรที่เราปลูกในไร่นะคะอ๋ออะไรก็ได้เอาปืนก็ได้เอาใส่อะไรก็ได้ทุกอย่างมาเก็บของชาวบ้านเนี่ยสวยอันนี้กว่าเราจะทำได้แต่ละลูกนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะวันหนึ่งก็เสร็จอ๋อวันหนึ่งก็เสร็จอันนี้พ่อทำได้วันหนึ่งได้กี่ใบอะคะได้แต่เราทำถ้าเป็นที่สองใบได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วที่อายุอ่อนเนี่ยอ๋อต้องอายุน้อยๆนะคะนี่นะคะวิธีการสารตะกร้าที่เขาไว้ใส่พืชผลทางการเกษตรนะคะต้องใช้ความชำนาญอันนี้ใช้เราใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่อะค่ะไม้ไผ่เราใช้ไม้ไผ่นี่นะคะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทำขึ้นมานะคะโดยที่มีวัสดุอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ทำขึ้นมานะคะใส่พืชผลทางการเกษตรค่ะที่เราบอกที่เราทำอีกอย่างหนึ่งกระเป๋าเนี่ยดีมากดีมากผมอ่ะเราเอากั้งอะไรอย่างหนึ่งเปลือกกั้งเนี่ยก็ความดีนี่เค็งก็เละได นี่ค่ะลวดลายถ้าเกิดว่าหลายๆท่านได้เห็นนะคะตะกร้าธรรมดาเนี่ยไม่มีลายไม่มีอะไรอ๋อนี่คือพ่อบอกว่าเป็นตะกร้าธรรมดาไม่มีลวดลายอะไรนะคะแต่นี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นงานฝีมือที่ทำมาเองแล้วก็คิดมาเองด้วยนะคะอันนี้คุณพ่อนี่ไม่ทราบว่าทำเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะอายุสิบกว่าเนี่ยสิบกว่าก็ทำไปแล้วโอ้แสดงว่าได้ไม่ได้แล้วอ๋อค่ะพ่อไปต่อให้อ๋อแสดงว่าได้เห็นพ่อทำก็เลยจำมาแล้วก็ทำเขาก็สอนมานะคะโอ้นี่ค่ะท่านผู้ชมดีมากเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะก็ลวดลายนี่โอ้โหไม่มีลายนี่ฮะอันนี้ไม่มีลายแต่มองเป็นลายนะคะนี่ก็เท่ากันเลยค่ะต้องเข้าขอบก็จะสวยงามนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเห็นนะคะนี่ค่ะวิธีการเข้าขอบก็สวยงามนะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดเลยนะคะเนี่ยเราใช้เก็บเอานะคะท่องก็จะใช้เก็บเอาไม่ต้องตัดขอบเลยค่ะนี่ก็คือภูมิปัญญาที่เป็นฝีมือของชาวบ้านนะคะที่เขาผลิตเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากเลยที่เขาไว้ใส่พืชผลทางการเกษตรนะคะก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปของเราด้วยนะคะ